ิจการลูกเสือไทยถือได้ว่าเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานแก่สังคมไทยและจะเห็นได้ว่ากิจการลูกเสือไทยมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ของลูกเสือคือว่าพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีนะครับมีแบบวินัยซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรียนดีมีความสุขมีความเก่งเป็นเลิศด้วยนะครับซึ่งลูกเสือนั้นสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งเรียนดีแล้วก็มีความสุขซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณการเองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการท่านพลตรีเพิ่มพูนที่ชอบได้มอบหมายให้สำนักงานเสียงชาติได้พัฒนาปรับปรุงงานลูกเสือนะครับให้ทันสมัยนะครับภายใต้นโยบายคือ transform ลูกเสือนะครับไปสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยเน้นที่เด็กและก็เยาวชนเป็นสำคัญนะครับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาค่ายลูกเสือวชิราวุธนะครับเราต้องการให้เป็นค่ายระดับโลกให้ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นทั้งของหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนะครับซึ่งจะมีการปรับตั้งแต่ระดับ BTC มีการให้เรียนรู้ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการไปฝึกอบรมณสถานที่การฝึกอบรมนอกจากนี้นอกจากมีการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วยแล้วนะครับในการที่จะทำผลงานเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวุฒิ8เนี่ยยังมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาด้วยคือมีการยื่นขอรับเครื่องหมายวุฒิ8ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครับซึ่งทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติก็กำลังพัฒนาโปรแกรมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ได้ประมาณ 60% แล้วครับในส่วนของลูกเสือนะครับเราก็จะมีการสร้างบทเรียนที่เป็นบทเรียนออนไลน์นะครับผ่านระบบ LMS ให้กับลูกเสือเนตรนารีได้เรียนรู้ตลอดเวลานะครับโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้ฝึกอบรมทั้งลูกเสือเนตรนารีแล้วก็ผู้บังคับบัญชาลูกเสือครับวิชาลูกเสือนะคะเป็นวิชาที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าปลูกฝังทั้งคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์และที่สำคัญนะคะก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือฝึกลูกเสือและเนตรนารีค่ะในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะคะนำเสนอหอพระประวัติในวันสำคัญต่างๆนะคะทางโรงเรียนก็จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะนะคะแล้วก็พัฒนาทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนทำความสะอาดห้องน้ำนะคะตามโครงการสุขาดีมีความสุขในลูกเสือสำรองนะคะเราก็มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่วนลูกเสือสามัญนะคะเขาก็จะฝึกทักษะทางด้านดนตรีค่ะเป็นดนตรีไทยของโรงเรียนนะคะวิชาลูกเสือหนูรู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่าได้มีการฝึกระเบียบให้มีวินัยมากขึ้นทำให้มีน้ำใจมากขึ้นได้ฝึกในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน